ครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอหนองเสือนะครับจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งแม้ว่าจะฝนตกลงมาก็ตามนะครับในวันนี้แต่ก็ยังมีประชาชนครับเกษตรกรที่เดินทางมาใช้บริการของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับสาขาย่อยหนองเสือในวันนี้เองก็ถือว่ามีลูกค้าเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกรรมครับสมุดนะครับเพื่อรอรับเงินเยียวยาเนื่องจากเงินในบัญชีจะต้องมีการรันนะครับอย่างน้อยต้องมีการรันเงินเข้านะครับเพื่อให้มีการเดินบัญชีในทุกๆ1ปีเพราะหากเกิน1ปีระยะเวลาไม่มีการเดินบัญชีนั้นก็อาจจะทำให้ขาดสิทธิ์ตรงนี้และไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้นะครับซึ่งนอกจากการเดินทางมาทำธุรกรรมนะครับในส่วนของทางธนาคารแล้วในวันนี้เองถือเป็นวันแรกครับที่ทางธนาคารนะครับได้มีการนัดลูกค้านะครับสำหรับการทำเงินกู้ฉุกเฉินนะครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10,000 บาทนะครับซึ่งก็จะมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันใน LINE มาก่อนหน้านี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้มาทำอะไรครับผมลงทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผ่านไลน์เปิดได้จำไม่ได้ที่เท่าไหร่ลงไปตอนแรกๆเลยนะคะอ๋อวันนี้วันแรกจะนำเงินตรงนี้ไปทำอะไรบ้างครับในตอนเนี้ยมันมีปัญหาลูกไฟแล้วมีอะไรเข้ามาครับมันมีโควิดเข้ามาก็เลยรายได้มันก็เลยไม่มีเข้ามาแล้วที่จะเอาไปกู้เพื่อที่จะลงทุนทำนาแล้วไปใช้จ่ายนะคะลงทุนทำนาใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ถือว่าดอกเบี้ยถูกกว่าปกติคาดว่าน่าจะทำเรื่องก็คงภายใน1วันมั้งครับเห็นบอกว่าจะอนุมัติเงินใน1วันครับนี่ก็เป็นส่วนของเกษตรกรที่ทำนาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับที่เดินทางมาที่ธนาคารซึ่งในวันนี้เองก็เป็นชุดแรกนะครับที่มีการนัดจากทางธนาคารโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านไลน์แอปพลิเคชันครับก่อนที่จะมีการนัดหมายนะครับมาทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับแล้วก็เว้นในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกครับซึ่งก็จะนำไปต่อยอดในส่วนของการทำนานะครับไอ้รถของว่าจะมาวันนี้วันนี้มาไม่ทันเพราะว่าผมตกหัวลื่นปลดต้น6เดือนแรกครับซึ่งการกู้เงินวันนี้ครับก็จะผ่อนชำระนัดแรกในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งวันนี้ทางธนาคารก็นัดมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงอยู่ที่ประมาณ10กว่ารายนะครับเนื่องจากเป็นวันแรกในการเปิดให้ทำสัญญาครับซึ่งก็จะใช้เวลาอนุมัตินะครับหลังจากวันนี้เงินก็จะเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้เวลา 1:00 นซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทนะครับหากเป็นลูกค้าของทางธนาคารอยู่แล้วนั้นก็จะอนุมัติได้รวดเร็วครับเนื่องจากมีประวัติและข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วนี่เดินทางมาทำสัญญาครับพี่ครับเดินทางมาทำสัญญาปกติประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับเกษตรกรทำนาทำอยู่กี่ไร่ครับพี่ปัจจุบันทำอยู่12ไร่ครับช่วงนี้เงินกู้ก็ทราบตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆแล้วใช่ไหมใช่ครับก็ลงทะเบียนล่วงหน้ามาใช่ครับลงมาแบบแท้ตอนนี้ถ้าได้เงินในส่วนนี้ไปจะนำไปทำอะไรบ้างครับผมอะไรนะถ้าได้เงินในส่วนนี้จะนำไปทำอะไรบ้างครับก็เอาไปลงเกี่ยวกับเพื่อใช้การเกษตรแล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวครับช่วงนี้รายได้ลดลงไปเยอะใช่เพราะว่าทำการเกษตรกันเยอะ
แรงด้วยไหมครับพี่ช่วงนี้ใช่ครับช่วงนี้แรงเพราะไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้พี่อยู่ในเขตปทุมธานีไหมใช่ครับปทุมนี่ก็ถือว่ามีไฟแรงได้รับผลกระทบครับไฟแรงได้รับผลกระทบขอบคุณครับนอกจากการเดินทางมากู้เงินวันนี้นะครับก็ยังมีการมาทำธุรกรรมปรับสมุดบัญชีนะครับแล้วก็เดินรายการบัญชีเพื่อเตรียมรับเงินในส่วนของเงินเยียวยาที่จะโอนเข้าบัญชีครับขณะที่การทบทวนสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ได้มีการดำเนินการนะครับซึ่งประชาชนที่จะต้องไปยื่นขึ้นทะเบียนนั้นจะต้องไปยื่นที่ในส่วนของสำนักงานเกษตรนะครับในอำเภอต่างๆทั่วประเทศครับเน้นย้ำนะครับในส่วนของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีของทางธนาคารธกส.นะครับและมีการลงทะเบียนในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงนะครับหรือกรมอื่นๆนั้นก็สามารถเข้าไปเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรนะครับ .com ซึ่งในส่วนนั้นก็จะมีรายชื่อของเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็ให้ไปอัพนะครับในส่วนของการใส่รายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมหากไม่มีบัญชีของทางธกส.ครับในส่วนของการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทของทางธกส.นะครับก็จะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านไลน์แอปพลิเคชันของทางธนาคารนะครับและหลังจากนั้นเองก็จะมีการนัดหมายครับเข้ามาทำธุรกรรมนะครับเงินกู้ที่สาขาครับโดยทางธนาคารจะแจ้ง SMS ผ่านมือถือนะครับแล้วก็แจ้งผ่านไลน์แอปพลิเคชันเพื่อให้เข้ามานะครับทำธุรกรรมแล้วก็ทำสัญญาเงินกู้ครับตั้งแต่ช่วงเวลาเราไลฟ์สดไม่เพียงไม่กี่นาทีนะครับก็ถือว่าการทำสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้ว1รายนะครับใช้เวลาไม่นานมากนักในสาขานี่ครับเพราะอย่างที่บอกไปล่วงหน้านะครับก่อนทางธนาคารนั้นมีข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วทำให้การกู้เงินนั้นเป็นในส่วนของการกู้เงินในการทำสัญญาเป็นไปด้วยความรวดเร็วครับใช้บัตรประชาชน1ใบนะครับต้องปีดอกเบี้ยต้นเงิน6เดือนใช่ไหมเดือนที่7เพราะว่าต้องไม่หักต้องจะชำระหนี้คือยังไงครับ